Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff. เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH. สวัสดีครับผมต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับกลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เรายังอยู่กับแขกรับเชิญนะครับเอิร์ธแล้วก็มูมินจาก CUH นะครับตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันไปแล้วเนาะว่าเราทำไปเพื่ออะไรแบบคร่าวๆแล้วก็การแข่งขันจรวดมันคืออะไรแล้วก็ชมรม CUH เนี่ยคืออะไรสิ่งที่เราต้องการคืออะไรทีนี้ตอนนี้อยากชวนมาคุยกันแบบเจาะลึกจริงๆแล้วเพื่อเมื่อกี้2คนบอกว่าเป้าหมายสูงสุดคืออยากทำ knowledge transfer เราแน่นอนแหละว่าพี่เชื่อว่าเราสามารถทำ knowledge transfer ให้กับน้องๆในทีมได้หรือว่าน้องๆรุ่นใหม่ที่อยากจะสมัครเข้ามาได้นะครับทีเนี้ยพี่เป็นคนหนึ่งที่เชื่อเรื่องของการทำ knowledge transfer ที่เราโยนไปให้คนกลุ่มใหญ่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากในประเทศหรืออย่างน้อยคนที่ฟังแบบพอดคาสต์ตอนเนี้ยพี่อยากถามหน่อยว่าในการทำจรวดอ่ะจริงๆเลยอ่ะเอาแบบฟังตอนเนี้ยจบอ่ะแล้วไปเริ่มทำจรวดเองอ่ะพอที่จะทำได้หรือพอที่จะไปควานหาแมทเทอเรียลเองเพื่อมาทำได้หรือควานหาแบบความรู้เองได้อ่ะจะต้องรู้อะไรบ้างอาจจะเริ่มต้นจากเฮอริเทจที่เรามีก่อนก็ได้ว่าจรวดที่เรามีเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันทำงานยังไงจริงๆก็ถ้าแบบออแรกคอนเซ็ปต์ดีไซน์ของเราเลยเราเริ่มจากเราจะยิงในแคตตาล็อกไหนก็คือเราเริ่มต้นว่าโอเคในปีแรกอันนี้คือเริ่มในปีแรกนะครับก็คือยิงใน10,000ฟีตแล้วก็มอเตอร์คอร์ดใช่ไหมเราก็โอเค10,000ฟีตเราต้องใช้มอเตอร์ไซส์ประมาณไหนก็ไปอ่านดูโอเคเราได้มอเตอร์ไซส์ประมาณนี้แล้วเบรกก่อนอธิบายคำว่ามอเตอร์ที่ว่าเนี้ยมันไม่ใช่มอเตอร์ไม่มูมินแล้วก็เสริมอีกนิดนึงคือมอเตอร์ครับมันไม่ใช่มอเตอร์ไฟฟ้าครับมันไม่ใช่คอยล์หลายๆอันแล้วก็มีแมกเนตอยู่ตรงกลางมันไม่ใช่ครับมันก็คือเหมือนเรียกเครื่องยนต์ This car has a motor อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มันขับเคลื่อนให้อันเนี้ยถูกต้องครับซึ่งสำหรับจรวดที่ส่วนใหญ่เวลาใช้มอเตอร์เนี่ยเราจะใช้พูดถึง solid อย่างที่ผมบอกของแข็งทั้ง oxidation fuel เป็นของแข็งจุดเราก็จบอันเนี้ยเราเริ่มพูด rocket motor แต่หลังๆเวลามันเริ่มกลายเป็นมีความคล้ายคลึงกับเครื่องยนต์ในการฉีดในการอะไรเราจะเรียกมันว่า rocket engine ซึ่งอันเนี้ยไม่ confuse เวลาเราพูดถึง rocket engine แต่พอ rocket motor เนี่ยคนนึกแล้วมันจะไปปั่นอะไรวะ แต่มันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่มันคือ solid rocket motor เนาะเป็นคำพ่วงใช่ไหมอ่ะโมเมนต์เพราะนั้น let's say random dude ตอนนี้ random ที่มีคนมี passion เนี่ยสมมติพี่อยากทำชมรม Space TH High Altitude มาครับก็ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวโอเคก็คือเราอยากแข่งในแบบไหนเราต้องการความสูงแบบไหนเรามิชชั่นของเราเป็นอะไรแล้วก็ออกแบบตามที่เราต้องการไปให้ได้อะครับเรียกได้ว่ามิชชั่นโปรไฟล์อะเราต้องการจะไปสูงระดับไหนคือเมื่อกี้เราอาจจะพูดกันถึงลีกว่าโอเคลีกเขาแข่งกันสูงแค่นี้แต่ว่าจริงๆแล้วอะโกในการลอนช์อะเขาก็แบ่งแบบอย่างนี้จริงๆอย่างแบบ SpaceX เขาอยากทำจรวดเขาก็ต้องคิดว่าจะไป low earth orbit จะต้องไป geo orbit อะไรก็อันนี้คือลีกอะถือว่าเป็นลีกแล้วกันครับก็พอเรารู้ว่าโอเคมิชชั่นโปรไฟล์เราเป็นยังไงเราก็มาดูว่ามี requirement อะไรบ้างที่เราทำได้ทำไม่ได้เช่นเราต้องใส่ payload เข้าไปเพราะว่า payload มันมีการกำหนดไซส์มาแปลว่าเราก็ต้องทำ diameter ที่มันทำให้สามารถใส่ payload อันนั้นได้รวมไปถึงเราใช้ตัว active control ได้ไหมถ้าได้แล้วก็ต้องติดยังไงถ้าไม่ได้เราต้องออกแบบฟินอะไรยังไง active control คือฟินแบบพวกขนาดหรืออะไรหรืออะไรที่เรียกง่ายว่าปีกเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ปีก honestly ป่ะเพราะมูมินอะทำเยอะมันเลยกลายเป็นว่า specific ขั้นแรกเลยอ่ะผมว่ามันไม่ใช่แค่เลือกความสูงเลยซ้ำต้องเริ่มจาก mentality ก่อนเพราะตอนก่อนจะเป็นมูมินอ่ะผมอ่ะก็in charge of agency มาก่อน ก่อนจะแยกมาทำ excerpt เนี่ยซึ่งผมมองว่าโอเคคิดซะว่าการสร้างจรวดเหมือนการกินงูอีกตัวนึงแล้วผมเป็นงูตัวใหญ่แล้วผมพยายามไปกินงูตัวเล็กเว้ยซึ่งผมก็โอเคงั้นวิธีการกินงูตัวเนี้ยมันก็มีหัวมีหางเริ่มกินจากหัวไปจบที่หางเว้ยแล้วก็จะจบนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่ครับการสร้างจรวดไม่ใช่การกินงูจากหัวถึงหางเพราะว่ามันเป็นไฮดราเว้ยมันมีหลายหัวเพราะฉะนั้นการกินรวดเดียวเลยอ่ะมันแค่ทำให้แบบ
หัวนี้หายไปแต่พอเราไปกินหัวอื่นน่ะไอ้หัวนี้มันก็งอกกลับมาเพราะนั้นวิธีเดียวที่จะ solve this กินงูตัวนี้ได้อ่ะคือการกินทุกๆหัวพร้อมๆกันทีละนิดแบบทำให้ตัวมันเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆซึ่งมันเป็น analogy ที่แบบผมเข้าใจว่ามันแปลกอ่ะ okay. แต่ว่าถ้ามองในมุมวิศวกรรมเราเข้าใจนะเออรู้สึกว่ามันแบบมัน engineering practice มากเลยอ่ะผมพูดจริงๆว่ามีหลายๆครั้งมากที่เราคุยกันว่าโอเคเรามีปัญหาเรื่อง parachute deployment ที่มันแบบยังเอ๊ะอยู่อ่ะแล้วเรา engineering work มันไม่ควรเอ๊ะมันควร I know what's gonna happen it's gonna happen แล้วก็ถ้ามัน failwhy did it fail อะไรแบบเนี้ยเราไม่ต้องการปัญหานี้งั้นเราแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนจากพาราชูตแยกกัน2ที่เป็นพาราชูตที่เดียวเป็น single deployment คือเนิร์ดนิดนึงซ้ายบาร์ก็คือไอ้เรื่อง duo หรือ single deployment ของพาราชูตเนี่ยคือจรวดเราเมื่อกี้เราพูดกันดีขาขึ้นเนาะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นจรวดเราไม่ใช่ random object ที่ go in the sky อ่ะมันต้องคำนึงถึงขาลงซึ่งขาลงอ่ะ choice of recovery ของเราอ่ะก็คือพาราชูตซึ่ง parachute เนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า single deployment หรือ dual deployment เวลาเราเห็นคนโดดร่มอ่ะเราจะเห็นว่ามันมีโดก chute ใช่ไหมครับแล้วมันค่อยมี main chute ซึ่งโดก chute มันเป็นร่มที่เล็กกว่าแล้วมันก็กินลมง่ายกว่าเพื่อดึงไอ้ร่มใหญ่ออกมาซึ่งเหมือนกันกับจรวดครับก็มีโดก chute กับ main chute เหมือนกันแค่ single กับ dual เนี่ยหมายถึงว่าโดก single หมายความว่าโดก chute กับ main chute ต่อกันอยู่ที่เดียวกันDuo หมายความว่าโดกชูตกับเมนชูตอยู่คนละที่ซึ่งก่อนหน้านี้ Design Philosophy ในปีแรกเลย2022เนี่ยคือ single ก็คือทั้ง Duo เอ้ยไม่ใช่ทั้งโดกและทั้งเมนเนี่ยอยู่ที่เดียวกันปีที่2เราเอาโดกกับเมนแยกกันแต่ก็เจอปัญหาเดิมๆก็คือเราคุม behavior มันแบบมันไม่ predictable ขนาดนั้นมันเป็นอย่างที่เราคาดว่ามันจะเป็นแต่ว่าเราไม่ได้ confident ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นก็เลยโอเคงั้นปีที่3เนี่ยไอ้หัวเนี้ยหัวที่งอกออกมาเนี่ยคือ uncertainty เวลาล่มกลางผมโซฟปัญหามันด้วย philosophy ว่าโอเคงั้นเรากินหัวนี้ให้หมดเลยเปลี่ยนดีไซน์จรวด around this point เลยแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมหาศาลมันงอกมาอีก2หัวคือ1คือสิพอ position ของล่มเปลี่ยนทำให้ CG กับระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็เปลี่ยนแทนที่เราอ่ะจะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ตรงกลางคุม2ด้านกลายเป็นว่าด้านเดียวแล้วต้องคุมทั้งหมดลงไปให้หมดอ่ะแบบด้านเดียวล่มแล้วก็บูสเตอร์แล้วอ่ะก็คืออิเล็กทรอนิกส์เราอ่ะต้องสามารถคุมแบบแอเรียที่ใหญ่มากๆแล้วทำไงเดินสายในชูทหรออะไรแบบนั้นนะคือมันเป็นปัญหาที่เจอแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อโอเคเราไม่สามารถใช้ชีวิตและแก้ปัญหาโดยการกินหัวหนึ่งแล้วก็กินหัวหนึ่งแล้วก็กินหัวหนึ่งไปแล้วมันคือปัญหาที่ต้องโซฟพร้อมๆกันใช่เอางี้เพื่อให้เห็นภาพจรวดคุณอะชื่ออะไรมีกี่ส่วนทำงานยังไงโอเคจรวดของเราก็ตั้งปีแรกคือเราตลอดเราชื่อเคอร์เซอร์ครับครับก็คือทำไมชื่อเคอร์เซอร์เพราะว่าโลโก้มันจะเป็นเคอร์เซอร์เมาส์อะปีแรกแผ่นโลโก้เป็นเคอร์เซอร์เมาส์เลยคือผมว่ามันปันดีอะใช่แล้วก็มันน่าจะย่อมาจากจุฬาลงกรณ์ University Sounding Rocket สักอย่างประมาณนั้นอ่ะครับโอเคแล้วก็มันก็ปีแรกก็เป็น Cursor 1 Cursor 2แล้วปีนี้เป็น Cursor 3มันไม่ค่อย creative เท่าไหร่ครับแต่ว่าใช่ๆแต่ก็มันค่อนข้างสอดคล้องกับชื่อ CU ฮะมันต้องแบบมี CU อยู่แต่ว่าก็นั่นแหละโอเคก็ส่วนของตำรวจอ่ะครับก็คือเป็นพูดถึงเป็นฝ่ายการทำงานแบบน่าจะแบบอธิบายเป็นในตัวส่วนง่ายกว่าก็คือในทีมของเราครับก็จะมี engineering อยู่5ทีมครับแต่ทีมก็จะแบบ self explanatory ของมันแต่ละชื่อเลยก็คือ structure จะทำทุกอย่างในส่วนของ FM outer structure inner structure รวมไปถึงการเลือก material ว่าโอเคในส่วนนี้เราต้องใช้อะไรข้างบนใช้เป็นวัสดุนี้ข้างล่างใช้เป็นวัสดุนี้เพราะอะไรอันนี้กันสัญญาอันนี้ไม่กันสัญญาอันนี้เบากว่ารวมไปถึงการ simulation เพราะแบบว่าstrength ของมันว่าแบบมันจะรับแรงได้ไหมเจอเชียร์เจออะไรพวกนี้ครับฝ่ายที่2คือ avionics avionics นี่เขาจะควบคุมดูแลทั้งแต่ซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ก็คือพวกของไฟคอมพิวเตอร์ของจรวดนะครับคือเราต้องมีไฟคอมพิวเตอร์ที่เราเป็นงานขันกำหนดว่าเราต้องเอาของคอมเมอร์เชียลมาใช้แล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็นของที่เราสามารถทำเองก็ได้ค่อยเทรดทำเองเราก็เลยทำเองขึ้นมาซึ่งบอร์ดที่เราใช้ก็คือคอนโทรลเลอร์ทั่วไปเป็นคอนโทรลเลอร์ครับคือ ESP 32แล้วก็ ESP 32ใช่ครับแล้วก็เซ็นเซอร์ทั่วไปซึ่งเราก็มา
มีทีมที่ทำก็คืออยู่ใน Linux ครับที่เขาทำซอฟต์แวร์ก็คือเขียนว่าโอเคเราต้องใช้คามาเฟลเตอร์เราต้องใช้การสั่งงานต้องใช้นู่นนี่นั่นยังไงบ้างรวมไปถึงการออกแบบอัลกอริทึมเพราะว่าในตัวเราเขียนโค้ดเราไม่สามารถเขียนว่าif apogee true ยิงจรวดเอ้ยยิงล่มออกมาเราไม่สามารถทำนี้ได้เราต้องมีการคิดอัลกอริทึมมาว่าเฮ้ยเราจะวัดยังไงว่าตรงนี้ถึง apogee แล้ววิธีคิดในการเขียนโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมเชิง avionics เนี่ยมันต่างกับการเขียนโปรแกรมที่แบบไม่รู้เขียนแอปพลิเคชันแต่เพราะว่าอันนี้ผมรู้เพราะว่าจริงๆอ่ะมันเคยมีมันไม่เคยมันมีโมเมนต์ที่ผมอยู่ในโรงรถนิวเม็กซิโกแล้วเรากำลังจะต้องเขียนอัลกอริทึม2วันก่อนที่จะบินแล้วผมก็พยายามจะเข้าใจมากว่า what's the problem here again แบบนี้คืออะไรทูตอบคำถามว่ามันต่างจากการเขียนเว็บหรือการเขียนโปรแกรมยังไงเพราะมันคือฮาร์ดแวร์อินทิเกรชันครับคือแปลว่า input มันไม่ได้มาจาก user ถูกต้องครับมันเป็นจรวดอะคล้ายๆกับดาวเทียมตรงที่ว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากจนเราต้อง anticipate มันก่อนแล้วเราต้องคิดในหัวว่าโอเคหน้าตา flight path ของจรวดมันเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องคิดว่าไอเซนเซอร์ที่เราใส่เข้าไปอ่ะเป็นเหมือนเซนส์ที่เรามอบให้จรวดของเราแล้วด้วยเซนส์เท่านี้มันจะต้องสามารถรู้คิดได้ว่ามันจะต้องทำอะไรแล้วว่าเซนเซอร์นั้นเนี่ยคือ input ถูกต้องแทนที่ปกติเราทำเว็บไซต์เนี่ยเราคลิกเมาส์พิมพ์พร้อมคำสั่งเข้าไปแต่ในการทำflight computer เนี่ย input ของเราคือเซนเซอร์ว่าตอนนี้ altitude อยู่ที่เท่าไหร่ thrust ออกมาเท่าไหร่ถูกต้องครับแล้วเราก็อาจจะได้ยินศัพท์อย่างเช่น Kalman filter เนาะซึ่ง Kalman filter เนี่ยคือ let's say สิ่งที่ง่ายที่สุดเลย altitude ความสูงเนี่ยแค่นี้ก็เป็นปัญหามากแล้วทุกคนอาจจะคิดว่ามันง่ายมากอ๋อมี GPS slap on done ไม่จริงครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอก rocket technology สิ่งที่อันตรายเขาก็เลยมี GPS ล็อกเอาท์ครับคือเวลาวัตถุไหนบินเร็วกว่ามัก1กว่ามัก1ผมจำเลขไม่ได้เอาง่ายๆคือวัตถุไหนบินเร็วๆเนี่ย GPS ตัดสัญญาณทันทีเพื่อจะไม่ทำให้มันง่ายเกินไปที่จะทำจรวดยิงคนอื่นถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ย first challenge แล้วเอ้าแล้วจะรู้ได้ไงว่าต้องกางร่มสมมติโง่ๆเลยนะ 10,000 ฟีตต้องกางร่มทำไงอ่ะโอเค GPS not a choice ละสเต็ป2โอเคมีคนบอกว่าเรียน Aero มาเนี่ย barometric barometer ถูกไหมอ่ะใส่ barometer เข้าไปปุ๊บอย่าลืมนะครับว่าในจรวดมีรูถูกไหมฮะแล้วอย่าลืมว่าอุณหภูมิเนี่ยก็ทำให้แตกต่างถูกไหมฮะมันไม่ใช่การยื่นเอา barometer ออกไปนอกจรวดถูกต้องครับมี vent hole แล้วมีเราอยู่ในทะเลทรายครับมีลมนะวันนั้นร้อนอ้าวร้อนแปลว่าอะไรร้อนแปลว่าไหน test knowledge P เท่ากับ low RT ร้อนแปลว่า pressure สูงขึ้นถูกไหม pressure สูงขึ้นแปลว่าทุกอย่างอะ shift ลงเพราะนั้น regardless ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ย 10,000 ฟีตในวันที่ร้อน 10,000 ฟีตในวันที่เย็น 10,000 ฟีตในวันปกติไม่เท่ากันละอ่ะเนี่ย uncertainty ละอ่ะเพราะฉะนั้น barometer โอเค usable ต่อมาอีกอย่างนึงใครเรียนฟิสิกส์เนี่ยรู้ว่ามันสามารถเอาความ acceleration ไปหา velocity ไปหา displacement ได้ถูกไหมฮะแต่อะไรอีกมันก็มี uncertainty ของ acceleration เพราะอย่าลืมว่าจรวดเนี่ยมัน accelerate ก่อนแล้วมันก็หยุด accelerate แล้วมันก็เดี๋ยวมีค่า g เดี๋ยวมีอะไรอ่ะตอนเนี้ยจริงๆอ่ะ in theory อ่ะเรามี3อย่าง GPS แต่มันก็เร็วไปก็ไม่ได้ barometric แต่มันก็ไม่แน่นอนแล้วmathematics นะ physics ที่มาจาก integration มาจาก derivation อ่ะมันก็ไม่ได้เพราะว่าอัลกอริทึมคุณก็ต้องคิดแล้วว่าไอ้3อย่างเนี้ยที่มันไม่เหมือนกันสักอันเนี่ยจะต้องเอามาบวกลบคูณหารกันยังไงถูกต้องเหมือนเราต้องสร้าง random dude ขึ้นมาคนนึงอัลกอริทึมเนี่ยที่เราเรียกก็ Kalman filter เนี่ยที่จะเอา3อย่างเนี้ยมานั่งมองแล้วก็โอเค GPS ดับดูไม่ได้barometric บอกฉันอยู่9,000 ฟีตแล้วถ้าเราอินทิเกรตดีๆมันจะอยู่ประมาณ 8,900 อ่ะแปลว่าจริงๆเลขอ่ะมันต้องอยู่ระหว่างนี้มันต้องใกล้เคียงกันตรงนี้เนี่ยครับคือ Kalman filter การออกแบบฟิลเตอร์ที่ take in
every information แล้วก็ average มัน accordingly อ่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นจริงๆเป็น side project อีกอันหนึ่งของเราเลย common filter ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะคนบอกว่าฉลวดของฉันเชื่อ barometric ได้ดีกว่าฉลวดของฉันเชื่อนู่นเชื่อนี่ได้ดีกว่าซึ่งเนี่ยครับแค่เรื่องเดียวนี่คือแค่เรื่องยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับว่ากลางล่มกลางไงอันนี้แค่ recognize ว่าจุดเนี้ยฉันต้องกลางล่มแล้วถ้าอธิบายแบบง่ายๆก็คือเราไม่สามารถที่จะเอาไฟซอฟต์แวร์ของเราไปใส่ให้จรวดทีมเพื่อนแล้วก็บอกว่าเอ้ยนี่ไงฉันมีซอฟต์แวร์ให้เพราะอัลกอริทึมฉันดีมากแต่อัลกอริทึมคุณอะเวิร์กกับ environment ในจรวดคุณนะครับแล้วที่เมื่อกี้ผมพูดไปว่ามีลมเข้ามานี่มีลมเข้ามามีอุณหภูมิเข้ามาครับเรื่องบาโลน่ากลัวกว่านั้นครับซึ่งเราเห็นเป็นเคสหลายครั้งมากที่ Spaceport คือเวลาสมมติว่าเซตค่าว่าบาโลเมตริกเท่านี้หรือแบบคือจริงๆอ่ะคนไม่ได้ดูหรอกว่าค่าบาโลเท่านี้แล้วกลางล่มหรือค่าบาโลเท่านี้แล้วแยกชิ้นจรวดเขาจะดูว่าเพเชอร์มันลดแล้วก็เพิ่มเพราะว่าลดแล้วเพิ่มอ่ะหมายความว่าเราอ่ะผ่านเอเพ็กเหมือนที่เราเรียนดิฟสโลปเนาะถ้าสโลปมันเปลี่ยนจากลบเป็นบวกเป็นลบเนี่ยแปลว่ามันต้องมีจุดเอเพ็กเกิดขึ้นถูกไหมฮะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเขียนว่ามันลดแล้วเพิ่มอ่ะอย่าลืมนะครับว่าเวลาจรวดเราบินแล้วมันมีรูอยู่ตรงนั้นอะเวลาบินเร็วๆอากาศมันอัดเข้ามามันสามารถเกิดเหตุการณ์ลดเพิ่มโดยไม่เกิดเอเพ็กก็ได้เหมือนกันซึ่งเราเห็นหลายรอบมันที่มันเป็นแล้วเป็ดดิสอินทิเกชันกลางอากาศหยุดจรวดเนี่ยขึ้นไปได้ 0.5 วิกลางล่มปุ้งแตกระเบิดทุกคนแบบอันตรายมากซึ่งแบบเนี่ยมันคือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ครับแล้วแบบมันอันตรายมากเพราะนั้นเนี่ยแค่เนี้ย this part of the pie อ่ะมัน already so complex เพราะนั้นเหมือนมันไม่ต่างอะไรจากการออเคสเตรตอะไรสักอย่างให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันต่อมาก็คือ recovery ครับ recovery. ก็คือโอเคพอจรวดถึงอโพจีแล้วก็เป็นหน้าที่ของเขาต่อแล้วว่าทำไง recover เนี่ยเขาก็ทำงานกับทั้ง avionics แล้วก็ structure ทำงานกับ avionics ว่าเขาจะทำการ deploy ยังไงเขาต้องให้ avionics ยิงอะไรจุด image ไหมหรือว่าจุดสั่งสิ่งตัว deployment system อันนี้ซึ่งเขาอะก็ต้องไปเลือกครับว่าโอเคเมนโดกกับเมนอย่างที่เอิร์ธพูดนะครับก็คือมันจะมีทั้งโดกทั้งเมนไซส์ขนาดเท่าไหร่เชือกไนลอนเป็นแบบไหนอะไรยังไงมันจะเป็นแบบยังไงใช่วิธีการถักวิธีการพับวิธีการอะไรมันแบบเป็นดีเทลที่แบบว่า แค่วิธีการพับล่มมันก็ต้องแบบไปศึกษาดูแล้วว่าล่มไปเนี้ยต้องพับยังไงพับได้ขนาดเท่าไหร่maximum หรือว่า minimum size ของมันเป็นเท่าไหร่มันมีสูตรคำนวณด้วยว่าล่มขนาดนี้น้ำหนักขนาดนี้จะมี descent rate เท่าไหร่พอใจหรือยังคือที่พูดเนี่ยรู้สึกฟังโมมินพูดนะมันดู discourage คนที่อยาก pursue ยังไงไม่รู้แต่ผมพูดจริงๆนะมันอันนี้คือเรา nit picky ละเพราะเราเป็น engineer เราเลย serious เรื่องพวกนี้แต่พูดจริงๆการจะทำให้วัตถุขึ้นแล้วลงไปโดยมันไม่ระเบิดอะจริงๆ honestly นะ it's not that hard actually บ้างไฟถูกต้องครับแต่บ้างไฟที่คำนึงขาลงแล้วกันบ้างไฟที่หรือว่าคุณกำลังทำบ้างไฟที่คำนึงขาลงและมี data ออกมาอ่านค่าได้ถูกต้องคอมพิวเตอร์ถูกต้องครับเก็บล็อกเป็นบ้างไฟที่เก็บล็อกได้เพื่อนำเอาล็อกไปทำเนี่ยไปทำบ้างไฟรุ่นต่อไปที่จะทำให้คุณได้เงินมากขึ้นถูกต้องใช่แล้วก็กลับมาเรื่องร่วมก็คือ placement ของมันอีกจะวางตรงไหนเหมือนที่เอิร์ธบอกเมื่อกี้เลยจะเป็นแบบdouble เป็น single separation หรือว่า double ถ้าวางไว้เป็น single ถ้าอันแรก fail อันที่สองก็ fail ตามถูกต้องหรือว่าการวางสายไฟมันต้องวางไงไม่ให้พันกันถ้าล่มอันแรกออกมาอันที่สองมันแบบกลายเป็นว่าพันกันเฉยเลยมันก็ตกด้วยความเร็วที่เร็วกว่าเดิมนิดนึงเร็วกว่าเดิมมากๆก็ถ้าการแค่โดก็เพราะโดจริงๆมันแบบอันไม่แต่อันเนี้ยก็คือ ambiguity ที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆใช่ใช่หรือว่าถ้าแบบเราเป็นดับเบิลเพราะเราก็ต้องมีระบบ separation อยู่2จุดการวางของมันเราจะเอาโดกข้างล่างหรือว่าโดกข้างบนการวางหรือว่าเพราะมันจะส่งผลไปถึงเรื่อง CG ว่าเหมือนเรื่อง structure ว่าแบบมันต้องรับเวทอะไรตรงไหนบ้างความยาวเชือกที่ตอนแรกผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าอ๋อมันต้องวางเชือกว่าเวลามันกางออกมาแล้วจรวดต้องวางเชือกให้ยาวไม่เท่ากันเพราะเดี๋ยวจรวดจะชนกันอะไรเนี่ยเป็นแบบดีเทลเล็กน้อยที่มันเป็นก็เลยต้องมีฝ่ายนี้เกิดขึ้นมาด้วยเหมือนกันรวมไปถึงว่าโอเคเราจะให้จรวดแยกตัวเนี่ยจะแยกยังไงก็อย่างปีแรกที่เราทำอะครับเรามีระบบพิสตันเป็นนัมเบอร์เต็กพิสตันที่โอเคเราไม่สามารถใช้ดินปืนที่แบบว่ายัดดินปืนเข้าไปพวกอเมริกาถ้าอเมริกาเขาทำก็คือเขาใช้เป็นชาร์ตเวลใส่ดินปืนแล้วก็ระเบิดเลยนูเมติกพิสตันขอเสริมหน่อยเพราะว่า
ฟังตอนตัวเองพูดอะอาจจะพูดอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่า we throw a lot of technical words กลับไปอันเดิมว่า image คือไม้ขีดไฟอิเล็กทรอนิกส์แค่นั้นเลยครับ piston มันคือแบบนั้นมันก็คือการผลักอะไรก็ได้ที่ทำแอคชั่นการผลัก actuator อ่ะเป็นการผลักถูกไหมซึ่งสำหรับเราเอาอะไรมาผลักอะ pneumatic ก็คือเอาลมเอาลมเอาอากาศมาผลักอัดแก๊สอะไรก็แล้วแต่แต่ทีนี้เราก็ทำตัวพิสตันนั้นขึ้นมาก็คือให้มันดันในการแยกสเปเรชั่นซึ่งอันนี้เป็นแบบปีแรกที่เราทำแล้วเขาก็ได้รางวัลดร.เกมอร์สวอร์ดอินโนเวชั่นกลับมาด้วยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คนที่อเมริกาเนี่ยไม่คิดจะทำแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำเพราะว่าเขาถึงระเบิดง่ายๆเขาเดินง่ายเลยเขาเดินไหมครับลุงครับขอกันพาวเดอร์เท่านี้ครับ 4F แล้วก็เอาเข้ามาแล้วก็โอเคจรวดฉันต้องแยกกันทำยังไงดีอ๋อก็ระเบิดมันสิอย่างเงี้ยแต่มันแบบมันซิมเปิลมากแล้วเขาเลยอเมซว่าโอ้ทำไปทำไมทำไปทำไมอ่ะอเมซิ่งมากเลยลองไปพูดให้ฟังหน่อยดีว่าทำไมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ซึ่งตอนนั้นข้อจำกัดของเราก็คือแค่เราไม่สามารถซื้อดินปืนได้คือถามว่าระบบพิสตันใช้ดินปืนไหมใช่ครับแต่มันใช้ในครับจำนวนที่น้อยกว่าเยอะมากหมายถึงว่าเพื่อที่จะสร้างแรงผลักให้นิวเมติกมันผลักถูกต้องครับวิธีการเทสของคนที่อเมริกาเนี่ยคือเขาเดินไปซื้อดินปืนมาแล้วเขาใส่ไปสมมติ5กรัมตุ้มจรวดชั้นไม่ระเบิดขนาดนั้นแล้วมันแยกกันจบแต่สำหรับเราอ่ะเราไม่สามารถเดินไปร้านขายของชำแล้วบอกพี่ครับดินปืนเท่านี้กรัมแล้วกลับมาแล้วจุดแล้วก็อ๋อมันรอดอะไรเงี้ยเพราะเราทำ trial and error ตรงนั้นไม่ได้อ่ะเราก็เลยต้องทำสิ่งที่มัน consistent มากกว่าก็คือการใช้ pneumatic piston ซึ่งผิดจุดประสงค์นะใช้ pneumatic piston เนี่ยแล้วโหลดดินปืนเข้าไปที่ตูดมันนิดนึงแล้วเอา image ยัดเข้าไปแล้วเราก็จุด image ให้แก๊สจาก combustion เนี่ย expand แล้วดันพิสตันเนาะซึ่งอันเนี้ยคอนสิสแตนต์กว่าเพราะหนึ่งเราใช้ดินปืนในจำนวนน้อยแล้วเรารู้ว่ามัน predictable มันมีทางเดียวที่ลูกสูบนี้จะขยับไปได้อย่างเงี้ย calculation หรือว่าอะไรมันก็ง่ายกว่าด้วยเหมือนกันครับแล้วก็ปีที่2ที่เราทำอ่ะเราโอเคเราไม่ใช้ดินปืนเลยเราบอกว่าเราลองอยากอะไรที่ไม่ใช้ดินปืนบ้างแต่ว่ามันถ้าไม่ใช้ดินปืนอ่ะมันจะมีระบบที่เป็นแบบไม่ค่อยได้เข้าซิสเต็มอื่นซึ่งพอมันเป็น moving part เยอะเนี่ยมันโอกาสที่เฟลมันก็จะเยอะขึ้นก็เลยมีการทำ NPPE ขึ้นมาครับก็คือ non pyrotechnic parachute ejection system แปลภาษาคนแปลภาษาคนก็คือเป็น ejection system ที่ไม่ได้ใช้ดินปืนถูกต้องก็คือใช้เป็นตัวโซลินอยด์นะครับในการเจาะคาร์บอนไดออกไซด์เป็นกระบอกคาร์บอนไดออกไซด์ที่แบบไว้ยิงปืนอะโลมไว้ยิงปืนอะโลมใช่ครับคล้ายๆแบบที่เขาใส่ในทำวิปครีมตัวนั้นเป็นอันนี้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็นการยิงเพื่อให้เกิดแก๊สมัน pressurize ตัว air frame ข้างในแล้วก็เกิดการแยกตัวออกมากันได้ซึ่งจริงๆทั้งสองอันมันจริงๆทั้งการใช้ดินปืนแบบเหมือนที่เมกาเขาใช้รวมถึงอันเนี้ยมันก็คือเป็นการ pressurize ข้างในเหมือนกันแค่อันนี้ตัว pressure มาจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในกระบอกคานิสเตอร์ใช่ครับก่อนจะกลับไปที่ system เมื่อกี้เนี่ยพี่ได้ยินเราคุยประเด็นเรื่องเนี้ยกันหลายรอบมากแล้วพี่สงสัยว่ามันมีความเป็นแบบประเทศโลกที่3อย่างนึงของเราไหมที่แบบเราจะต้องคิดอินโนเวชั่นอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อมาแก้ปัญหาที่ไม่ exist ที่มันไม่ exist ใช่ไหมเออก็หรือเราจะมองเรื่องเราจะมีวิธีการมองเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างคือผมเรียกว่า let's say on the bright side ละกันมองโลกในแง่ดีนะครับก็คือทุกปัญหาพอมันมีโซลูชันน่ะมันก็จะไปโซฟปัญหาอื่นที่คนอื่นเขาไม่มีกันเช่น let's say ว่าใช่มันลำบากมากที่จะไม่ใช้แบ็คพาวเดอร์เพราะมันง่ายมากเราจะเซฟเวลาไปหลายเดือนมากแค่เพราะว่ายัดตูมไม่พังเย่แบบ simple มากแต่เพราะเราไป explore เรื่อง pneumatic piston เพราะเราไปดูเรื่องนี้ถ้าวันหนึ่งคนอื่นเขามีจรวดที่เขาต้องส่ง payload ที่มันcontaminate ไม่ได้ล่ะเพราะอย่าลืมว่า back powder เนี่ยมัน contaminate นะเวลามันระเบิดเนี่ยมันเลอะแล้วทำให้จรวดปนเปื้อนถ้าเราจะ truly use reusable จรวดที่มัน reusable จริงๆอ่ะ reusable ในที่นี้ไม่ใช่ self landing นะครับเราไม่ขนาดนั้น reusable ในที่นี้แค่ขึ้นไปแล้วลงมา in the same amount of pieces ที่ส่งขึ้นไปนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะถ้ามันต้องเก็บ data เรื่องอากาศโมเลกุลในอากาศเก็บ data อาจจะมี
พืชอาจจะมีอะไรที่คอนแทมิเนตไม่ได้อะการใช้พิสตอนหรือการใช้ NPPE หรือการใช้ CO2 เนี่ยเป็นอะไรที่คลีนกว่า 100% มากซึ่งกลายเป็นว่าไงครับก่อนหน้านี้ไม่มีใครเคยมีความสามารถที่จะทำไบโอเพย์โหลดได้เพราะว่าคอนแทมิเนตโดยแบ็คพาวเดอร์แต่เพราะโซลูชันที่เราพรอไวด์อะมันกลับกลายเป็นว่ามันสามารถต่อไปคนจะศึกษาว่าต้นไม้ต้นนี้อินเทอร์แอคยังไงในไมโครกราวิตี้เผื่อจะไปปลูกใน Space Station whatever ต่อไปมันเปิดประตูนั้นแล้วอะผมอันนี้คือมองโลกในแง่ดีมากๆนะครับซึ่งอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันก็ได้อะมันก็ทำให้ผมนอนหลับดีขึ้นเพราะตัวระบบเซอร์นอยด์ของเราเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็น the baseสิ่งที่เราอยากจะพรีเซนต์ที่สุดเกี่ยวกับตัวจรวดนี้เลยป่ะโอ้แต่เข้าใจว่ามันพูดยากแต่ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่แบบสิ่งที่เรามี learning curve กับมันสูงที่สุดครับใช่เพราะว่าเราได้ podium session 2 ปีเลย podium session 2 ปีคือ podium session มันจะเป็นการก่อนที่เราจะได้รางวัล Dr. Gilmore Award for Innovation นะครับมันมี podium session ก็คือทุกทีมใครจะส่ง innovation มาไปแข่งประกวดด้วยกันก็ได้แล้วเขาจะเลือก10ทีมอ่ะครับจากประมาณ100กว่าทีมที่ไปร่วมแข่งขันเพื่อมาพรีเซนต์งานของตัวเองซึ่งเราได้รับขึ้นบนเวทีทั้ง2ปีเลยแสดงว่าแบบสิ่งที่เราทำมาก็เขา amaze กับสิ่งที่เราทำเหมือนกันอยากเสริมเรื่อง contamination คือปีที่แล้วเราการนำจรวดกลับมามันง่ายขึ้นมากๆเพราะว่ามันไม่มีแอคเคาท์เดอร์ไปติดอยู่บนแอปแบบ TSA ก็คงแบบ what is it คือเวลาเพราะอย่าลืมนะครับว่าอ่ะอันนี้แต่อันเนี้ย valid อ่ะอันนี้พูดได้ที่พี่เติ้ลบอกว่ามันมี third world country challenge อะไรมั้ยผมมองว่ามันเป็นอินคอนวีเนียนต์มากๆแล้วกันที่จะเดินทางข้ามโลกไปเพื่อแข่งจรวดอันเนี้ยพูดจริงๆว่าอีฉาทีมที่อยู่อเมริกาขับรถกระบะของตัวเองไป45นาทีแล้วไปแข่งแล้วเราที่เดินทาง36ชั่วโมงเห็นฉากนั้นครับจริงเราเจอกันครั้งแรกคือบนเครื่องบินเนาะโดยบังเอิญมากๆคือตอนนั้นบินไปอเมริกาพอดีแล้วก็ไปเจอมุมินบนเครื่องบินมาทักโมเลยคิดว่าพี่บินอีกไฟท์นึงก็แบบดูอ้าวคงไม่ได้เจอกันมั้งอ้าวนั่งอยู่ตรงนี้ อันนี้มันก็คือพี่เห็นตอนที่เราขนจรวดขึ้นเครื่องบินโหลดใต้ท้องเครื่องมันไม่ใช่แค่นั้นครับมันคือสิ่งนั้นแล้วมันคือการเอาแบตที่เชื่อมแบบสเกตชี่มากๆผ่าน TSA แล้วเขาถามว่านี่คือแบตอะไรแล้วเราก็บอกแบตรถบังคับครับแบตรถบังคับครับเชื่อผมเธอมันคือแบตรถบังคับนี่เรามีรถบังคับ5อันเลยเหรอใช่ครับรถบังคับ5อันเลยคือแบบมันคือ challenge แบบนั้นนะมันคือการว่าจรวดเราอะถูก govern โดยขนาดกระเป๋าใหญ่สุดที่เรามีใช่ซึ่งเป็นอะไรที่ตลกมากครับถ้าไปบอกคนอื่นว่าทำไมจรวดยูถึงไซส์งี้อ๋อนี่คือ the maximum allowable for international travel ครับผมดูจรวด3ปีเราจะมีความยาวบูสเตอร์ส่วนหนึ่งที่เท่ากันก็คือ128 ซมซึ่งน้องๆที่ถามผมว่าเอ้ยพี่ทำไมส่วนนี้ต้องทำเท่านี้อ๋อดูกล่องเขียวดูยาวเท่าไหร่เราก็ใส่ได้แค่นั้นแหละว่าแบบเป็นความยาวเท่ากันที่ทุกปีจะมีจะเฟรมที่ยาวเท่ากันหมดเลยคือ luxury ของการที่แบบอยู่ที่นู่นขับรถกระบะไปยิงเขายิงไป10กว่ารอบแล้วอันนี้คือรอบที่11เขารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นลักชัวรี่นั้นนะพวกผมไม่มีครับเพราะว่าครั้งแรกที่พวกผมยิงอ่ะมันคือครั้งสุดท้ายที่ผมยิงเหมือนกันก็คือถ้า all this build up อ่ะถ้าแบบ1ปีที่เราทำงานมาใน one faithful day in New Mexico วันนั้นที่จรวดอยู่บนแพดแล้วจุดแล้วมันตุ้มกลางแพดอ่ะก็แบบ oh well กลับบ้าน we tried กลับบ้านกลับบ้านใช่คือแบบLuxury นั้นน่ะผมว่าอันนั้นเราควรเปลี่ยนsystem จบยังจะได้ยังเหลืออีก2ฝั่งยังเหลืออีก2ฝั่งขอแบบเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อกี้เราค้างคาประเด็นเรื่องการเป็นประเทศโลกที่3เอาไว้ payload payload ปีที่แล้วผมเป็น chief payload engineer เป็น head payload นะครับซึ่ง payload อ่ะก็คือเพราะมันใช้ NPPE อ่ะผมเลยกล้าเล่นมากขึ้นผมอ่ะทําอันนี้ขอไซบาร์นิดนึงจะพยายามรีบที่สุดนะครับเอา NPPE คืออะไรอ่ะ NPPE non pyrotechnic ครับ non pyrotechnic ที่พูดเมื่อกี้ว่าที่พูดเมื่อกี้ไอ้ CO2 ผมจะเรียกมันว่า CO2 ejection ละกันเพราะมันคลีนอ่ะผมก็เลยคิดเว้ยทุกคนรู้จัก Chernobyl ครับ incident ใช่มั้ยครับซึ่งอันเนี้ยเวลาผมขึ้นพูดที่ไหนอ่ะมันจะไม่มีเวลามันจะไม่ใช่การนั่งคุยอย่างเงี้ยผมจะต้องพยายามจะอธิบาย Chernobyl คืออะไรแล้วทำไมผมถึงทำงี้แบบเร็วๆมากอ่ะทีเนี้ยมีเวลาหน่อยก็คือ Chernobyl เนี่ยถ้าใครเคยดูซีรีส์ HBO
จะมีพอร์ชั่นที่เขามันระเบิดไปแล้วตุ้มมันคือนิวเคลียร์เรแอคเตอร์เอ็กซ์โพชันถูกไหมมันคือนิวเคลียร์เรแอคเตอร์เอ็กซ์โพชันที่ระเบิดตุ้มแล้วเรดิโอแอคทีฟรอบตรงนั้นแต่คนในโรงงานเนี่ยอ่านเกจแล้วอะเกจมันก็สุดเกจอะแต่พอสุดเกจมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเขาเลยบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่ไรไม่มันก็ไม่แย่เว้ยแต่ว่ามันไม่ได้ explode อะเพราะสุดเกจแล้วเราก็มีเอนจิเนียร์คนหนึ่งพูดว่าเอ้ยสุดเกจอะเอ้ยเลขมันเป็นเลขนั้นอะเพราะมันสุดเกจหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่เพราะว่ามันอยู่แค่นั้นเว้ยเพราะเกจมึงวิ่งไปได้แค่นั้นอะเกจมันวิ่งไปได้แค่นั้นอะมันเลยก็เลยสุดตรงนี้ไงแล้วถามว่าทำไมเกจมันถึงวิ่งไปได้แค่นั้นก็เพราะว่าเขาไม่ได้ anticipate ว่ามันจะระเบิดถูกไหมจนวิ่งไปจนวิ่งไปเกินขนาดนั้นเขามั่นใจมากว่ามันต้องอยู่แถวเนี้ยก็เอา sensitivity ตรงนี้ดีกว่าซึ่งนั่นอ่ะเราจะแก้ปัญหานั้นยังไงอ่ะเพราะถ้าเกจเรากว้างมากมันก็จะไม่ sensitive หรืออะไรแบบนั้นถูกไหมซึ่งผมว่าเออโอ้ยมันไม่ full proof ว่ะงั้นคิดยังไงดีผมก็เลยคิดว่าโอเคผมรู้ว่าใน nuclear reactor ไอ้ control rod ของมันอ่ะมีส่วนประกอบของกราไฟต์กับโบรอนใช่ไหมทีเนี้ยถ้าแล้วมันก็มีกาไฟกับโบรอนคอนเซนเทชันเยอะแค่นั้นนะแค่ในรีแอคเตอร์เว้ยเพราะนั้นถ้ามันเกิดการระเบิดจริงๆอ่ะผมต้องสามารถดีเทคกาไฟกับโบรอนในอากาศได้ถูกไหมฮะซึ่งนั่นอ่ะคือเพย์โหลดของเราเลยมันเป็นกล่องที่แบบคล้ายๆมีมินิเวนชูรี่อ่ะที่ดูดอากาศเข้ามาแล้ววิเคราะห์ว่าในคอมโพสิชันของอากาศเนี้ยมันคืออะไรแล้วมันก็เมคเซนส์ที่เป็นจรวดเพราะว่าถ้ามันเป็นโดรนอ่ะเวลาเราบินไปที่เชโนโบแล้วบินกลับหรืออะไรอ่ะไอ time of exposure ที่มันเจอ radiation มันไม่ได้แป๊บเดียวมันเป็นการ collect ไปเรื่อยๆซึ่งมันจะทำให้ harm user ด้วย harm electronic ด้วยถูกไหมฮะเพราะแต่ถ้าเป็นจรวดมันชึบเดียวแล้วเราก็ไม่ต้อง worry ให้มันกลับมาถึงว่าเราก็หวังให้มันไปตกที่อื่นที่มันจบแล้วมัน transmit data จบนั่นนะครับคือ payload ของเราแล้วเพราะมันเป็น NPPE อ่ะเพราะมันเป็น CO2 อ่ะมันเลย enable ไม่ concentrate กับมันไม่ contaminate ถูกต้องครับมันไม่ contaminate กับสิ่งอยู่ในจรวดเราซึ่งนั่นแหละครับ proud to be sent มากแล้วก็ judge เขาก็แบบว้าวกับ back story อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแข่งนี่คือเขาแข่งไอเดียของ payload ถูกต้องครับมีเขาเรียกว่า SDL payload challenge อะไรเงี้ยก็คือเหมือนใครอยากทำเป็นศึกษาอะไรก็ได้หมดเลยครับอย่างทีนี้อยากส่งแค่แบบไม่รู้เท่ากระดูกคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยพี่พูดเล่นพี่คิดว่าพูดเล่นนะแต่มันมีคนส่งกระดูกสันหลังของคนเข้าไปจริงๆเพื่อดูว่าเวลา G compression น่ะไอกระดูกนี้มันอินเทอร์แอคยังไงหรือแบบบางคนก็ทำมิวออนดีเทคเตอร์บางคนก็ทำแบบมีอะไรวะมีอ๋อปีที่ชนะปีก่อนปี2022อ่ะคือมันมีคนทำกิมโบกับกล้องแล้วก็เอากิมโบอ่ะระหว่างจรวดกำลังขึ้นอ่ะ stabilizeลูกบอลซึ่งอันนี้แบบแมคานิคอลจ็อบสำหรับอันนี้มันเยอรมันเอนจิเนียริ่งมากต้องมันแบบยากมากก็อย่างปีนี้เราก็พยายามทำเป็นกิมบอลเข้ามาในนั้นเหมือนกันก็อยู่บนหัวจรวดด้วยมิสไซล์เลยถ้าแต่ว่าเราก็จะได้ไม่ต้องเวลาแบบไม่ต้องไปทำวิเบรชันเทสแบบรุนแรงกับเพย์โหลดอ่าถูกต้องมันจะแต่จริงผมว่ามากกว่าคือมันเพย์โหลดมันเป็นศัพท์ที่สำคัญเพราะมันกิฟต์จรวดแบบเพอร์เพสใช่ครับใช่ไหมอย่างเช่นเราก็จะพูดได้ว่าอ๋อที่มันต้องเร็วที่มันต้องแรงไอปีที่เราไปแข่งเพราะว่าเราจะได้ expose ตัวเองกับ reactor น้อยๆแล้วรีบ detect มันแล้วก็รีบส่งกลับแล้วก็รีบปักดินเพื่อไม่ให้มัน contaminate อย่างอื่นอย่างเงี้ยเช่นปีนี้จรวดลำนี้มีไว้เพื่อศึกษาไอพวก experiment ต่างๆไอพวก active control ต่างๆแทนที่เราจะเอา active control เราไว้ข้างนอกเราก็เอาไว้ข้างในเพราะเรารู้ว่าเอาไว้ข้างนอกแล้วถ้ามันเฟลอ่ะมันจรวดปักดินอันตรายใส่ไว้ข้างในแบบเป็นเราก็เลยเอาข้างในแล้วเราก็ศึกษาอัลกอริทึมมันจากข้างในนี้อะไรแบบเนี้ยเออพูดเรื่องเชอร์โนบิลพี่นึกถึงไปไม่จบสักทีเออพูดเรื่องเชอร์โนบิลพี่นึกถึงอันนี้เหมือนกันนะไอ้ที่ล่าสุด NASA มาบินสำรวจอากาศในไทยจริงแอปพลิเคชันอันนั้นเราทำเพย์โหลดได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ของในจรวดเรามันไม่คอนแทมิเนตกันแล้วตัวโซลิดมอเตอร์เนี่ยมันยิงขึ้นไปแล้วมันจบมันไม่จำเป็นต้องใช้เบิร์นไทม์ที่นานมากดังนั้นเราสามารถขึ้นไปแล้วเจอเคลียร์แอร์เราสามารถที่จะดีเทคพาร์ติเคิลตรงนั้นได้ใช่ครับซึ่งแต่ถ้าพูดตรงๆอ่ะก็แบบผมว่ามันไปไกลได้มากถ้าเรามีเวลานึกภาพว่าอันนี้คือผมไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านพาร์ติเคิลแอนาลิซิสคือถ้ามันมีคนที่ช่ำด้านเนี้ยผมยินดีมากที่จะส่งต่ออันเนี้ยเพราะสิ่งที่
essentially สิ่งที่ทีมเพย์โหลดปีที่แล้วเนี่ยผมขอชาวเรานะทีมเพย์โหลดผมอะมีผมมีตั๊กมีเปี๊ยะแล้วก็มีพี่ภูเนี่ยเรา4คนอะวันแรกที่เริ่มจดกระดานอะคือ no idea เลยว่า how to make this work แล้วสุดท้ายอะมันเวิร์กแล้วมันเป็นอะไรที่เราภาคภูมิใจมากๆคือตรงเนี้ยคุณไปเปลี่ยนเซนเซอร์ของเราที่ detect PM 2.5 detect มิวอะไรนะโบรอน detect คาร์บอนอ่ะอยู่ไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอ่ะอยู่ก็จะมี device ที่สามารถ transmit data เร็วๆ reliably ไกลๆได้แล้วก็มีพัดลมด้วยอ่ะมี detect air ได้คือแบบอันเนี้ยมัน endless มากอยากส่งต่อคือมันกลับมาธีมเดิมว่า knowledge transfer มีใครอยากได้เอาไปใช้เอาไปเลยเพราะเราภูมิใจมากที่จะได้ให้มันไป contribute อย่างอื่นอีกมาฝ่ายสุดท้ายฝ่ายสุดท้ายฝ่ายสุดท้ายก็คือฝ่ายผมเองอะ Dynamics and Proportion คือแหละครับผมคือฝ่ายใดก็คือเราต้องทำ simulation นะครับก็คือปัญหาหลักๆเลยโลกที่3เราไม่สามารถยิงจรวดได้ครับอะไรคือทำให้เราสามารถ prove มันได้ก็คือ simulation คือเท่าที่ผมไปดูที่นู่นนะครับผมเชื่อว่าเราน่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ทีมที่ใช้ simulation เยอะมากเราแบบเราไปคุยอยู่ใช้โปรแกรมนี้ไหมอ้าวไม่ใช้โปรแกรมไม่ใช้เขาใช้แบบหลักๆหนึ่งโปรแกรมที่แบบจำเป็นต้องใช้แค่หนึ่งโปรแกรมทำสคริปต์ดีไหมไม่ทำแต่ว่าเราที่เราใช้เราใช้ประมาณ4โปรแกรมครับในการทำเรียกว่า six degree of freedom simulation ก็คือดู trajectory ดูว่าจรวดมันจะขึ้นไปเป็นยังไงดูว่าความสูงความเร็วรวมถึงทิศทางของมันจะไปยังไงตกที่ไหนก็คือเราใช้3 4โปรแกรมแล้วก็รวมไปถึงการทำ Monte Carlo analysis ก็คือดูว่าแบบทำหลายๆครั้งมันจะให้ค่า average value ค่า deviation ยังไงบ้างแล้วเราก็ทำCFD ก็เป็น computational fluid dynamics นะครับก็จริงๆแบบว่าอาจารย์เขายังงงเลยทำไมแบบปี1ปี2ปี3ยังไม่เรียน fluid กันเลยทำไมทำ CFD กันเป็นแล้วก็แบบมีไลเซนส์ที่ชาวเอาบ้างมีแบบพี่เอิร์ธที่เขาก็สอนมาไม่ใช่เอิร์ธนี่นะมีพี่คนชื่อเอิร์ธเหมือนกันที่บอกว่าเป็นรุ่นโฟลเดอร์ครับแล้วก็แบบมีเพื่อนชกุลปาวานอะไรต่างๆที่เราก็แบบโอเคเราพอเราต้องทำซิมูเลชันหลายโปรแกรมเราก็โปรแกรมซื้อเองปะส่วนใหญ่เป็นฟรีครับยกเว้น CFD ที่ student student ของมหาลัยเขามีไลเซนส์ก็ยังถือว่ายังไม่โลกที่3มากจริงๆโปรแกรมในการทำซิมูเลชันตัวที่ผมพูดตอนแรกมันก็เป็นโปรแกรมฟรีมันมีอันนึงเป็น open source อีกอันนึงเนี่ยผมชอบมากเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่อดีต NASA engineer เขา develop ขึ้นมาแล้วก็เขาไม่มี open source ให้เพราะว่าค่ามันมาจาก internal ที่เขาทำสมัยเขาอยู่นู่นแล้วเขาแบบเอามา interpolate ในการสร้าง data แล้วอีกอันนึงเป็น Raspberry Pi library ที่เขาแบบ develop ขึ้นมาด้วยเหมือนกันแล้วก็แบบสามารถปรับแต่งเล่นอะไรก็ได้ครับแล้วก็พอเราทำ CFD เนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอเคมันเจออากาศเป็นยังไงซึ่งผมชอบมากเพราะแบบว่าเราเห็น shock waveเวลาลันแล้วซูเปอร์โซนิกแล้วมันเห็นช็อคเวฟแล้วก็อยากรูปขึ้นอินเสิร์ตรูปนั้นอ่ะเราดูพาร์ติเคิลใน CFD ครับเราจะดูพาร์ติเคิลการไหลของพาร์ติเคิลที่มันผ่านตัวแคมราชาวของเราได้ก็คือที่เก็บกล้องของเราแล้วพอเรามาดูรูปของจริงเนี่ยด้วยความที่ว่าที่เราไปยิงทรายมันเยอะลมมันแรงทำให้พาร์ติมันเห็นเป็นพาร์ติเคิลเป็นลายที่เป็นแพทไลน์ของอากาศแล้วมันเหมือนกับในเหมือนกันใน CFD เหมือนแบบเหมือนเลยแองเกิลก็เหมือนเชฟที่โฟลว์ก็เหมือนแล้วก็ไอตรงที่อากาศมันกลับมารีคอเวอร์เพรสเชอร์ของตัวเองเราก็จะสามารถเห็นได้เหมือนกันเพราะทรายจะกองตรงนั้นเยอะที่สุดนะครับแล้วแบบมันพรูฟหลายอย่างมากเลยนะมันพรูฟว่า1 validation เราไอ simulation เรา valid และที่สำคัญมากกว่าคือไอ camera child ไอ้กระโจมกล้องที่เราสร้างมาไอ้เชฟที่เราออกแบบมาเนี่ยมันทำหน้าที่ตามที่เราต้องการให้มันทำซึ่งแบบตอนไปคุยกับอาจารย์ที่เขาเคยทำงานที่ NASA อาจารย์ปาโมเนี่ยไปคุยกับแกว่าอาจารย์ครับผมอยากจะทำสิ่งที่ยื่นออกมานอกจรวดประมาณเท่านี้ครับเพื่อจะถ่ายรูปอาจารย์บอกไม่ได้นะอย่าทำเพราะว่าซูเปอร์โซนิกโฟลว์เนี่ยห้ามนะช็อคเวฟนะอย่าแล้ว2อาทิตย์ต่อมาก็อาจารย์ครับผมทำแล้วไหนลองตรวจให้หน่อย มันฟิโลโซฟีเราจะเป็นประมาณนี้เราดื้ออ่ะแต่สุดท้ายอ่ะพอเอาไปดีบรีฟกับแกว่าเนี่ยอาจารย์ผมรู้ว่ามันไม่ดีผมขอโทษแต่ว่าเนี่ยเรา make the necessary calculation แล้วว่าทำเชฟเนี้ย drag น้อยที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดทำสองด้านด้วยจะได้บาลานซ์ใช่มันคือเข้าใจแล้วว่ามันก็เป็นโจทย์ของที่มันเหมือนแบบโอเค SpaceX อ่ะมี landing leg ยื่นออกมาอย่างเงี้ยรู้สึกว่า
มันโคตรไม่เมคเซนส์เลยคุณจะทำแลนดิ้งเลกยื่นออกมาจากตัวจรวดได้ไงแต่สุดท้ายถ้าของมันต้องมีหน้าที่ของเอนจิเนียร์ก็คือคุณก็ไปพุชลิมิตว่าคุณทำไงให้มันเมคเซนส์ที่สุดต้องใช่แล้วก็เหมือนฝ่ายผมก็แบบเป็นฝ่ายที่คือผมไปอยู่ลอนไซต์ทุกวันเลยเรายิงวันที่3แต่ผมไปอยู่ลอนไซต์แต่วันแรกวันที่1วันที่2ที่3ก็คือต้องไปมอนิเตอร์ลมเพราะว่าเราพรีดิกลมไว้ว่าโอเคไม่คงไม่เกิน5เมตรเพอร์เซกผมไม่เพอร์เซกไปถึงจริงมินิมัม9เมตรเพอร์เซกถ้าหลังเที่ยงปุ๊บมันจะแบบขึ้นไป11 12ซึ่งเรารู้ว่าจรวดน่าจะตกน่าจะหมุนซึ่งมันมีหลายทีมที่ยิงขึ้นไปแล้วมันไซด์เวย์ไซด์เวย์คือจรวดเนี่ย not supposed to go this way แต่มันมีหลายลำมากเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเรามาเป็นเรื่องนึงอีกก็คือ stability ของจรวดว่ามันไวต่อลมแค่ไหนใช่ over stable วิ่งเข้าหาลมมากเกินไปเอ้ยใช่แล้วก็under stable คือขึ้นไปแล้วตามลมก็คือลมไปทางนี้มันก็จะวิ่งตามเพราะนั้นมันจะมีสวีทสปอตอยู่ที่มันจะขืนลมเวลาเราอยากให้มันขืนลมแล้วมันก็ตามลมในเวลาที่เราอยากให้มันตามลมซึ่งตรงเนี้ยเป็นแดนซ์ที่เดลิเคทมากเพราะเราเห็นจรวดหลายลำที่ขึ้นปุ๊บลมพัดพุ่งวิ่งเข้าหาลมวิ่งเข้าสู่แคนยอนแล้วทุกคนก็จะหมอบเพราะว่ามันน่ากลัวมากที่จรวดจะโกไซด์เวย์หรือบางทีมที่ขึ้นปุ๊บแล้วลมพัดเมื่อไหร่มันก็ตามลมไปทางนู้นอย่างเงี้ยใช่แบบผมไปอยู่ในลอนไซแล้วก็เห็นหลายลำเลยที่ยิงต้องจำเป็นต้องยิงแล้วเพราะว่าตั้งอยู่บนลอนแชทแล้วแต่ลมมาแบบว่า12เมตรต่อเซกเนี่ยก็ต้องยิงทำอะไรไม่ได้อะก็ตุ่มหลายลำเลยหลายลำซึ่งมันก็เป็นแบบชาเลนจ์นึงที่เราเจอก็ปีนี้เราก็พยายามแบบจัดการเรื่องลิมิเทชันตรงนี้เหมือนกันอีกเรื่องนึงก็คือเราเป็นทีมที่เลือกมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์ที่เราใช้เนี่ยเราชื่อว่า O5005 ซึ่งเราเป็นน่าเป็นทีมแรกๆที่ใช้มอเตอร์ตัวนี้เพราะมันเพิ่งออกมาใหม่ซึ่งข้อที่คุยกับเวนเดอร์ครับมันระเบิดมาตลอดมอเตอร์นี้แล้วก็วันที่ก่อนที่เราจะยิงอ่ะผมไปนั่งคุยกับจัดจ์อยู่แล้วเขาบอกว่าอ๋องานเนี่ยมอเตอร์จากบริษัทเนี่ยระเบิดระเบิดมันเบลิตี้ต่ำสุดเลยนะครับ1ใน3อ่ะครับแล้วผมก็แบบคือมันไม่ได้เราไม่ได้ทำอย่างนี้แค่เพราะว่าเอ้ยมัน challenging นะคือจริงๆอ่ะเราเลือกมอเตอร์อีกตัวคือ O3004 3004ใช่ซึ่งมันdust curve มันจะ gradual กว่าเบิร์นนานกว่าค่อยๆเบิร์นแต่สุดท้ายอ่ะมันไปถึงที่เดียวกันแต่เพราะว่า O3004อ่ะทุกคนอยากจะใช้ค่ะตลาดแล้วมีสงครามด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างที่ผมบอกมัน dual purpose เพราะนั้นคนก็ซื้อไปทำอะไรก็ได้ถูกไหมครับO3004ค่ะตลาดพอดีต้องขยับมา O5005แล้วเรายังไม่ได้ยินอีกว่าโอ้ยูโอ้5,500ไม่รอดละไม่รอดตะกลายอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้วันที่จรวดเราขึ้นจุดปุ๊บอ่ะไม่ใช่แค่ทีมเราที่ลุ้นครับไอ้บริษัท Aerotech ที่มันทำมอเตอร์เนี่ยมันก็ลุ้นเหมือนกันยิงตอนไหนจะไปดูลุ้นเหมือนกันว่า will it explode แล้วพอมันจุดแล้วมันไม่ explode โอ้โหแบบตอนยิงเสร็จก็ไปถ่ายรูปเอโรที่แบบถ่ายเขาแบบเขาขอถ่ายกับเราเขาขอถ่ายว่า this is the first they made that didn't go bottom up อ่ะคือมันอย่างนั้นนะครับมันเป็นคอมมูนิตี้ที่ทุกคนโฮปว่าคราฟของตัวเองดีมากพอที่จะไม่ทำให้คนอื่นซวยใช่ก็อันนี้ก็น่าเป็นทุกฝ่ายก็คือถ้าสรุปง่ายๆเราก็จะทำงานแบบก็ร่วมกันทุกฝ่ายอยู่แล้วอ่ะเวลาทำแค่สิ่งหนึ่งถ้าพูดถึงส่วนหนึ่งแค่ฟินก็ได้ก็จะมีทั้งสตรัคเจอร์ไฟใดที่ต้องทำงานด้วยกันพาราชูตก็มีเลโคฟสตรัคเจอร์ AV ไฟใดที่ทำงานด้วยกันก็คือเราก็ต้องมีเป็นการทำงานที่แบบว่าคอมมูนิเคตกันตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่าโอเคเราอยู่เพสตรงไหนเรามีอะไรที่ต้องปรับแก้ทุกคนเป็น system engineer ด้วยตัวของตัวเองด้วยเหมือนกันกลับมา analogy Haida ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะต้องช่วยกันกินหัวมังกรใช่ใช่ความยากมันคืออะไรอยากรู้ว่าแบบไม่รู้สิคือนอกจากเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องประเทศโลกที่3แต่พี่รู้สึกว่ามันน่าจะมีประเด็นอะไรที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันยากอ่ะแต่เราอยากที่จะแบบพุชมันให้สำเร็จนอกจากเรื่องนอกจากเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปเรื่องว่า knowledge transfer อะไรที่มันแบบมันเป็นเหมือนสิ่งที่แบบดึงเหนี่ยวรั้งเราเอาไว้ไม่ให้เราไปถึงแบบต้องเป็นเงินพูดได้ป่ะก็ได้แล้วมั้งพูดได้ครับประเทศเราประชาธิปไตยก็ resourceutilization คือผมเข้าใจว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะ benefit คนกลุ่มน้อยถ้าพูดจริงๆอ่ะหมายถึงว่าการจรวดใช่ครับมันยากคนเข้าใจยากคนเข้าถึงและยากคนก็ได้ผลประโยชน์จากมันในการ investment เนาะถ้าดู ROI มันค่อนข้างค่าในระยะสั้นROI มันอาจจะน้อย
แต่ผมพูดจริงๆว่าถ้า capability อ่ะเรา prove แล้วว่าคนในประเทศนี้ไม่ว่าจากจุฬาไม่ว่าจากมอไหนๆหรือไม่ว่าเยาวชนรุ่นเนี้ยผมมั่นใจว่าพวกเขา capable พวกเขามีความสามารถที่ทำได้อ่ะหมายความว่าถ้าให้ทำพวกนี้บอกว่าให้ทำทำมินทำ orbital launch ให้หน่อยคุณสามารถเริ่มได้เลยตั้งทีมปึ้งปึ้งปึ้งแบ่งฝ่ายคือเนี่ยผมจะชอบโดนคำถามเนี่ยทำได้ในเชิง R&D อ่ะได้ครับผมว่าหน่วยงานเราไม่ว่านาริตหรือใครก็ตามเนี่ยพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเพราะเขาก็มีคอนเนคชั่นกับสถานทูตต่างๆ Space Agency อื่นๆแล้วผมมั่นใจมากว่านักวิจัยในประเทศเราอ่ะมีความสามารถมากครับไม่ว่าคนที่เป็นนักวิจัยเลยคนที่เป็นอาจารย์หรือนิสิตก็ตามเนี่ยทุกคนมีความสามารถมากพอแน่นอน That's one thing I can vouch for ว่าคนเอนจิเนียร์ในประเทศนี้วิศวกรหรือ mechanical technician หรืออะไรเงี้ยเรามี capability มากพอที่จะมีorbital vehicle ภายใน5ปีครับแต่สิ่งที่ยังขาดอยู่เนี่ยคือ initiative เหมือนนึกภาพกลับไปโควอลนึกภาพกลับไปตอนที่เขาบอกว่า we gonna put the man on the moon ผมว่าเนี่ยเราไม่จริงจังขนาดนั้นนะใช่ท่านวันนึงเราจริงจังขนาดนั้นนะ possibility ของประเทศนี้ endless ผมพูดเลยมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีของเหมือนกับเราบอกว่าเราจะลบกับฝั่งนู้นต้องมี Excalibur แต่ตอนนี้เหมือนทุกคนถือ Excalibur อยู่อ่ะทุกคนดึงดาบออกมาแล้วอ่ะไอ้พาร์ทที่ยากที่สุด is already over อ่ะพาร์ทต่อไปคือเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้แล้ว entity ของประเทศนี้เชื่อเหมือนกันว่าเนี่ย this is the time ละเห็นผลประโยชน์ว่าถ้ามันเมื่อเราเพิ่งคุยเรื่องนี้เองว่าคนน่ะจะทำเพย์โหลดเจ๋งๆอ่ะทำไมในเมื่อไม่มีลันช์เวคโคเพราะนั้นแล้วคนที่จะทำลันช์เวคโคก็บอกว่าจะทำทำไมไม่มีเพย์โหลดดีๆใช่โอ้โหมันเป็นเซลฟ์อีติ้งลูปอ่ะเราก็เลยบอกว่าวันเนี้ยวาวช์ก่อนว่าจะเอาอะไรมีวิชเนอรี่มี initiative ว่า space mission by 5 years orbital by 5 years sub orbital whatever ถ้ามันมีตรงเนี้ยคนที่สมมุติเขาทำ electric pump อยู่อ่ะเขาแบบว่าเฮ้ยมันมี initiative เนี้ยเอา electric pump ของผมไปใช้ไหมหรือมันมี initiative เนี้ยผมอะทำ radio module ตรงเนี้ยเอาไปใช้ไหมผมทำระบบ tagging ดวงดาวอยู่เอาไปแท็กกับจรวดไหมแบบเนี้ยถ้ามันมี initiative อะเหมือนเวลาคนไปลบอะทุกคน contribute อะผมทำเหมือนแบบไม่รู้ controversial มั้ยสงครามยูเครนอย่างเงี้ยคนที่บินโดรนเป็นอ่ะเขาก็ไปช่วยถูกไหมเหมือนกันเมื่อไหร่ที่เรารวมกันมี visionary ตรงกันอ่ะผมมั่นใจมากว่า doesn't matter for the good of the country for the good of technology for the good of Thai people เราสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้แน่นอนเราจะแก้ปัญหานี้กันยังไงดีคือพี่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่โอเคคือพี่ก็อยู่ในอินดัสทรีได้แบบคุยกับคนอย่างพวกเราคุยกับคนนู้นคนนี้มาพี่รู้สึกว่าทุกคนอ่ะจะมีปัญหาตรงกันตรงนี้แม้กระทั่งตัวพี่เองด้วยว่าทำสื่ออย่างเงี้ยแล้วแบบก็อยากให้มันมีโกว่าจะได้ช่วยดันถูกจะได้ช่วยแต่คือเราสึกว่าเราช่วยไม่ได้เลยแล้วเราก็ต้องมาแบบพยายามตั้งเป้าของตัวเองแล้วไอ้คำว่าเป้าของตัวเองอ่ะคนอื่นเขาไม่ได้มาเห็นเป้านี้กับเราอ่ะแล้วเราจะไปขอเงินเขามันก็ยากนึกออกป่ะมันก็กลายเป็นว่าเอ้าทำเพื่อตัวเองเหรอมูมินทำเพื่อตัวเองเหรอชมรมซียูฮาทำเพื่อตัวเองแค่เพราะว่าตัวเองอยากจะไปแข่งเหรอแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ทำแค่เพราะว่าเพื่อตัวเองอะเราทำแค่เพราะว่าเฮ้ยคุณมีเงินไม่ใช่เหรอคุณมีประเทศนี้มันต้อง drive ด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีไม่ใช่เหรอคุณก็บอกมาสิว่าให้เราทำอะไรถูกป่ะแบบนี้ครับใช่ครับคือขอให้คน initiate ใช่ใครที่ significant มากพอที่จะ drive gear ของสิ่งนี้แค่แบบ do itอีกอย่างนึงมันคือแบบให้เขาเห็น existence ของ community ตรงนี้อ่ะที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ว่าเราไม่รู้จักกันเลยนะเราก็แบบว่าอยู่ด้วยกันเราคุยกันอย่างที่พี่จัด space ไหนเราก็แบบว่าคือกลุ่มคนที่แบบว่าชอบสิ่งนี้เหมือนกันเราอยากผลักดันเหมือนกันเราพูดภาษาเดียวกันได้เราเห็น goal เดียวกันเราสร้าง goal เดียวกันได้ถ้ามีการเห็น existence ของเราอยู่ตรงนี้เราเขาสามารถรับรู้ได้ว่าเรา goal เราอยากได้อะไรเราสามารถแบบโอเคยูไม่รู้อะไรถามเราได้ยูไม่รู้ว่ายูต้องเริ่มยังไงยูถามเราได้เราพร้อมที่จะแบบว่าเป็นแชร์กัน
initiate ส่วนนี้ได้เหมือนกันเราเคยคุยกันว่ามันมีปัญหา knowledge transfer ระหว่างประเทศกับประเทศแต่นี่เราอยู่ประเทศเดียวกันนี่เรามี common goal ถ้ามันมี common goal อ่ะมันจบอ่ะคือผมมั่นใจมากคืออ่ะผมมั่นใจใน capacity ของคนที่อยู่ในทีมที่ทำอย่างนี้2ครั้งแล้วมันยัง work อยู่อย่างเงี้ยซึ่งมันฟังดูเล็กมากแต่สำหรับสเกลที่เราเคย achieve อ่ะนี่มัน big deal มากสำหรับเราอ่ะเป็นครั้งแรกที่เรามีวัตถุที่เร็วกว่าเสียง 1.8 เท่าที่ไปบินข้ามโลกไปจุดมันแล้วยังกลับมาอยู่ที่เดิมได้นี่คือแบบแล้วมีกี่พาร์ทในนั้นน็อตกี่ตัวถูกไหมที่มันไม่หลุดที่มันไม่พังแล้วมันโชว์ dedication ของ engineer ที่ประเทศนี้มีถูกไหมในพาร์ทในจรวดนะครับเชื่อไหมครับว่าบางพาร์ทที่ต่อกับพาราชูทเนี่ยมาจากเรือมาจากตะขอเรือที่เราทำภายในประเทศนี้ซึ่งประเทศอื่นเขาไม่เคยเห็นว่าอุ้ย swivel eye bolt ของประเทศนี้ construction ดีมากเลยวะเนี่ยมัน testament นะซึ่งประเทศเราเนี่ยทำaerospace part เนี่ยเยอะแยะไปถูกไหมฮะไม่เป็นบริษัทเรา supply คือเรา supply ได้แล้วอะมันเป็น testament แล้วนะต่อไปไม่ใช่แค่ supply นะเราสามารถ design เราสามารถเป็นคนที่บอก supplier พวกนี้ว่าเราต้องการ part เนี่ยหรือแม้กระทั่ง payload มัน ISS มีจริงอันนี้ก็คือเรื่องจริงแล้วก็คือมี payload ที่มาจากโรงกลึงแห่งหนึ่งในสมุทรปราการที่ขึ้นไปอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติแล้วลุงเจ้าของโรงกลึงก็อาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่าเออโปรดักต์ของลุงเนี่ยขึ้นไปอยู่บนสถานีอวกาศPCC Sat 1อะดาวเทียมที่ผมทำตอนอยู่มัธยมอะมันอยู่ในออร์บิทอะคือมันเป็นอะไรที่เมนทัลมากที่วันนึงผมเราแตะมันอยู่วันนึงเราดีไซน์มันวันนึงเราสร้างมันแล้วตอนนี้มันอยู่รอบตัวเราบินรอบประเทศไทยวันละ4รอบแบบมันเมนทัลมากแล้วผมว่าเหมือนกับรูปนั้นนะอ่ะพูดจริงๆเลยนะมันกลับไปที่รูปถ่าย Blue Earth อ่ะครั้งแรกที่เราเห็นโลกจากเพอร์สเปคทีฟของดวงที่บนดวงจันทร์แล้วเขาถ่ายกลับมาแล้วเขาเห็น That Blue Dot อ่ะมันคือครั้งแรกที่ไม่ว่าคุณเชื้อชาติอะไรไม่ว่าคุณเพศอะไรไม่ว่าคุณอยู่จังไหนอะไรคุณอยู่บนโลกเนี้ยทุกคนเกิดและตายบนก้อนเนี้ยที่เราสามารถมีความสามารถที่จะถ่ายมันจากดวงจันทร์น่ะแล้วผมรู้สึกว่ามันเนเชอรัลมากที่จะเข้าใจฟีลลิ่งนั้นน่ะว่าการทะเลาะกัน every war that ever happened ทุกอย่างที่มันเกิดคอนฟลิกต์ที่เกิดทะเลาะกันแต่งงานกันเลิกกันหย่ากันทุกอย่างมันเกิดอยู่บนก้อนเนี้ยซึ่งเราอยู่มันด้วยกันน่ะผมว่ารูปนั้นน่ะมันแค่รูปถ่ายมันสปาร์คอาจจะ global warming global effort ที่แบบเออ maybe we should take care of this earth ผมเคยฟัง Neil deGrasse Tyson พูดเรื่องนี้เลยว่าสุดท้ายแล้วรูปนั้นน่ะมันอาจจะเป็นแค่รูปสำหรับใครบางคนแต่สำหรับหลายๆคนน่ะมันคือจุดเริ่มต้นว่าเออบางครั้งโลกร้อนแม่งก็ big deal ว่ะบางครั้งเราควรกลับมาดูแลตรงนี้ว่ะซึ่งถามว่าตอนที่เขาทำ Apollo mission น่ะเขาคิดเหรอว่ารูปนั้นจะต้องไปถ่ายรูปนั้นนะมันจะมี impact อย่างงี้มันมี unforeseenSolution เยอะมากในการทำอะไรยากขนาดนี้ซึ่งถ้าเรามองข้ามมันไปได้อะแล้วแบบผม on behalf of all engineers in Thailand อะผมว่าผมกล้าพูดว่ามันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นสำหรับเราไม่ว่าแค่ engineer มัน create job เว้ยคนที่เป็น technician ที่เขาลงกลึงที่พี่พูดถึงอะมัน create job เว้ยถ้ามันเป็นสิ่งที่ serious อะเขาอะกำลังรู้ว่าสิ่งที่เขาฝีมือกลึงของเขากำลัง contribute to อะไรผมว่ามันทำให้คนคนนั้นมี purpose ในการที่จะทำสิ่งนี้ต่อไปอีกมันคือความภาคภูมิใจที่เขาสามารถพูดได้ไปจนชั่วลูกชั่วหลานเขาว่าฝีมือการกึ่งของเขาที่เขากึ่งอะไรก็มาตลอดเนี่ยมันไป contribute กับ cost ที่ใหญ่กว่าตัวเขาอะผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบ philosophical มากๆแล้วนั่นก็คือหนึ่งในสิ่งที่ keeps me going ว่าใช่ตอนนี้จรวดเรายังอยู่ในชั้นบรรยากาศใช่จรวดเรายังต้องบินไปแข่งที่อเมริกาแต่สักวันหนึ่งมันคงจะ contribute to something แล้วมันอาจจะ inspire podcast นี้ที่พี่ทำอ่ะมันอาจจะ inspire เด็กคนหนึ่งที่วันหนึ่ง maybe first person on the moon from Thailand อะไรแบบนั้นอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันทำให้พี่ผมและทุกคนมี purpose ในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปอ่ะใช่แบบว่าพอเหมือนกับเราได้เจอคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันแล้วก็บอกว่าอย่างผมก็อ่าน SPS มานานละผ
ผมเข้า ISE ได้อาจารย์ถามว่าแบบอยู่อ่านอะไรผมก็ตอบไปดีแต่มันรู้สึกว่ามันมีคนที่ทำตรงนี้อยู่เราพร้อมที่จะโอเคเราพร้อมคุยกันแล้วก็สร้างสิ่งนึงที่มันบิ๊กเกอร์กว่าที่เราทำอยู่ในตอนนี้ด้วยการสนับสนุนจากไม่ว่าจะภาครัฐหรือว่าหน่วยงานอะไรก็ตามเพื่อให้เราสามารถพุชสิ่งนี้ต่อไปให้มันแบบว่าไกลได้มากกว่าที่เราหลายๆคนอาจจะเคยเห็นอยู่เหมือนกันดีฟเนาะแต่ก็อันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของรายการอยู่แล้วเนาะ Star Stuff คือจริงๆเราอยากที่จะแบบเราไม่ได้มาพูดกันถึงเรื่องโอเคเราพูดกันเรื่องเอนจิเนียร์เพื่อให้เราเห็นภาพเนาะว่ามันยากมันลำบากอะไรบ้างแต่สุดท้ายแล้วเราเชื่อว่าทุกคนน่ะมี purpose ของตัวเองอยู่แล้วเราแค่อยากได้โอกาสอะในการที่จะส่งต่อสิ่งที่เรามีแล้วทำให้ purpose ตรงเนี้ยมันสร้างโมเมนตัมให้กับประเทศแล้วมัน keep running ต่อไปได้ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณเอิร์ธกับมุกมินมากเลยครับที่มาจอยกันถือว่าน่าจะได้อะไรเยอะแยะเลยสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับก็สำหรับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับถ้าต้องการที่จะติดตามเรากันแบบนี้ต่อไปครับก็สามารถติดตามได้ผ่านทางช่องทางของ Thai PBS Podcast นะครับ thaipbspodcast.com แล้วก็รับชมเป็นวิดีโอได้ทาง YouTube ด้วยนะครับตอนนี้ก็ผมเต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินแล้วก็ทีม CUHA นะครับทั้งเอิร์ธแล้วก็มุกมินลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับครับStar Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH